ครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมป้อมนะครับผมแนะนำมันนี่ขอให้ทุกคนมีเงินนับอนันต์นะครับผมปกติผมไม่ค่อยพูดถึงกองทุนเฟดเท่าไหร่นะครับผมจริงแล้วผมค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสนใจแม้เท่าไหร่คือแนวคิดของผมอ่ะเป็นแนวคิดที่ค่อนข้างที่จะสุดโต่งนะครับผมในการพูดถึงเรื่องการเงินนะครับผมเลยไม่ค่อยพูดเรื่องการเงินสักเท่าไหร่นะครับแต่คิดว่าถ้าพูดถึงเรื่องฝีมือในการจัดการด้านการเงินก็ไม่ได้ด้อยไปกว่าใครนะครับผมมันต้องอวยตัวเองหน่อยแล้วว่าช่วงเวลานี้ การประชุมเฟดนะครับผมที่มันจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยแล้วมันจะมีโอกาสที่ทําให้ตัวเหรียญคริปโตเคอเรนซีมีโอกาสขึ้นลงเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเนี่ยผมมองว่าหลายๆคนมองแต่ตัวเฟดอย่างเดียวนะครับผมไม่ได้มองภาพรวมของเศรษฐศาสตร์มหภาคนะครับผมที่เกิดขึ้นจากโลกใบนี้นะเวลานี้เนี่ยต้องพูดให้ฟังก่อนนะครับผมซาอุนะครับมีโอกาสที่จะเปลี่ยนไปใช้เงินหยวนนะครับผมในการซื้อขายน้ำมันซึ่งซาอุถ้าเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยบริบทของเจ้าอื่นๆจะเปลี่ยนตามทันทีนะครับโมเมนตัมที่เหวี่ยงไปทาง US ดอลลาร์นะครับผมมันจะเสียหายโดยทันทีนะครับผมแล้วก็คิดว่าน่าจะไม่ช้าก็เร็วนะครับผมไม่คิดว่าไม่เกินในปีนี้ปีหน้านะครับเงินดอลลาร์จะอ่อนค่ามากนะครับผมยังไงก็ระวังเรื่อง stable coin นะครับผมที่คุณถือไว้นะเพราะ stable coin มันผูกโยงกับดอลลาร์นะครับผมแต่ใช้เขาผูกโยงไม่ได้หรอกมันใช้ดอลลาร์ในการอิงซึ่งมันมีโอกาสคุณก็เข้าใจนะว่า stable coin มันมีโอกาสปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับผมสมมติว่าเอ้ยอยู่ๆวันนึงเงินหยวนมันพุ่งขึ้นนะครับผมรูเบิลมันขึ้นมันอาจจะเปลี่ยน stable coin จากดอลลาร์เป็นเงินหยวนหรือ เงินหยวนหรือเงินรูเบิลได้นะครับผมอันนี้เป็นหนึ่งที่คุณต้องระมัดระวังนะครับผมให้ดีนะเพราะว่าการลงทุนเป็นอะไรที่ในภาวะแบบนี้เนี่ยมีโอกาสเปลี่ยนข้างได้มากนะครับผมซึ่งโอกาสแบบนี้มันมีมาอดีตมันเคยมีให้เราเห็นนะครับผมซึ่งเราก็ควรจะต้องระมัดระวังให้ดีนะครับผมแล้วก็ทำความเข้าใจกับระบบให้มันมากขึ้นนะครับผมในตารางนี้เราแค่ดูให้เป็นรูปแบบก็พอนะเพราะว่าจริงๆแล้วมันเอามายึดโยงไม่ได้หรอกครับผม 100% ขนาดนั้นแล้วก็ไม่คิดว่ามันจะใช้ประโยชน์อะไรจากตัวนี้ได้มากขนาดนั้นนะครับผมในปัจจุบันนี้นะเพราะว่าการปรับเปลี่ยนของโลกใบนี้มันเร็วกว่าไอ้ตัว CME Group ที่เอามาเผยแพร่เราดูนะครับแต่จริงๆแล้วมันเป็นความน่าสนใจอย่างนึงนะครับในเรทนะที่เกิดขึ้นนะครับผมคือที่ผมบอกว่าไม่ต้องไปสนใจมันมากก็ไม่ใช่ว่าคุณไม่ควรเรียนรู้มันนะครับผมอันนี้ผมแค่เอามาให้คุณดูคร่าวๆนะครับไม่ได้อธิบายอะไรมากกว่านั้นนะครับผมมันก็คือตัวเปอร์เซ็นต์ที่เกิดขึ้นนะครับการประชุมที่เกิดขึ้นนะครับผมในช่วงระยะเวลานะครับวันที่เกิดขึ้นนะครับผมซึ่งของพวกนี้เนี่ยมันไม่ได้สื่อให้เห็นถึงความน่าจะเป็นที่เกิดขึ้น 100% นะครับต้องใช้คำนี้นะบางครั้งคุณอาจจะไม่เข้าใจว่าเฮ้ยตามระยะเวลาวันนี้เนี่ยมันจะขึ้นเต็มเป็นนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างนั้น 100% นะครับต้องบอกให้เข้าใจก่อนนะโอเคครับผมคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับใครสนใจนะครับผมที่อยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับผมเดี๋ยวจะมาพูดถึงเรื่องนี้ให้ลึกขึ้นไปอีกนะครับผมแต่ในช่วงเวลานี้เนี่ยใครที่ถือ stable coin ไว้นะครับผมหรือไปฟาร์ม stable coin นะครับผมก็ให้ระมัดระวังไว้ดีนะครับผมเพราะว่าช่วงเวลานี้เนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างที่จะตึงตัวนะถ้าเกิดมีการเหวี่ยงข้างอย่างรุนแรงข้างเงินบางอย่างมันลดหายไปนะครับคือเอาจริงๆอ่ะถ้าเกิดสงครามโลกนะครับผมเราสงครามนิวเคลียร์ไม่ได้ใช้คำว่าสงครามโลกไม่ได้เกิดสงครามนิวเคลียร์นะครับไม่ต้องห่วงหรอกขึ้นลงไม่เราไม่ต้องสนใจมันแล้วล่ะครับผมถึงเวลานั้นมันก็ทุกอย่างมันก็อาจจะจบสิ้นไปนะครับผมซึ่งเราก็ต้องมารีกันใหม่นะคอมพิวเตอร์เราอาจจะหายไปนะทุกคนอาจจะไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันได้ 100% นะครับผมยังไงก็ตามนะผมก็เป็นห่วงทุกท่านนะครับผมอยากจะให้ทุกท่านนั้นใช้สติในการลงทุนให้มากนะครับผมยังไงก็ตามนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมขอบคุณสวัสดีครับ